ความใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านริมคลองนะครับก็เลยต้องทำสะพานของคู่กับคลองได้มานั่งเล่นให้อาหารปลาเริ่มสะพานนี่ก็ต้องทำเป็นคล้ายๆนั่งร้านลองให้ช่างเจ้าจะได้เอาโครงเหล็กเข้ามาจะต้องมีนั่งร้านไว้รองรับนะครับนี่ก็ทำเป็นนั่งร้านแต่ค่อนข้างแข็งแรงดีเลยฝั่งคลองนี่เป็นบ่อน้ำที่ขุดอยู่ในสวนนะครับด้านนี้ก็ปลูกเป็นไผ่ตัวเร็วมากไม่ถึงปีได้ขนาดนี้แหละนี่ก็กำลังใช้เข็มนำนะครับเจาะเพื่อที่จะเอาเสาเข็มลงต่อได้ง่ายก็ใช้แบ็คโฮเป็นตัวกดมาตรงนี้ก็เป็นตะพักนะครับริมตลิ่งมันก็สุดก็เลยต้องแก้ไขด้วยการเอาเข็มมาปักแล้วก็จะทำพื้นให้นั่งเล่นได้ไปเลยไม่งั้นเนี่ยรอยแตกผิดกลัวว่าเดี๋ยวฝนมันก็จะเอาศาลาลงไปเล่นน้ำด้วยอันนี้ก็มีทั้งลงเสาเข็มเตรียมทำต่อหม้อสะพานช่างก็เตรียมเป็นเหล็กกลมนะครับเหล็กกลมมาเตรียมเชื่อมทำเป็นสะพานมาเชื่อมกันตรงนี้เลยเราก็จะทำตรงนี้บริเวณต่อหม้อจะมีเข็มอยู่4ต้นตรงข้างล่างอีก2ต้นฝั่งโดนก็อีก6ต้นคอยติดตามดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้าง